จ้ามื้อนี้ก็มาพอกับสาวพิกุลอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้สาวพิกุลก็มีเมนูต้มเส้นใส่กระดูกหมูเนาะค่ะพี่น้องคะเมืองสาวพิกุลใจเมืองไก่ๆเมืองห่อนๆเลยเนาะค่ะหัวแต่เฮ็ดแล้วทางนี้ก็ผักข้างเคียงค่ะมีพริกมีกะปิเนาะค่ะทางนี้ก็กระเทียมเจียวทำเองจ้าพี่น้องจ้าน้ำส้มสายชูเนาะค่ะเครื่องปรุงต่างๆเนาะค่ะมาจ้าบ่เว้าหลายเนาะค่ะมากินกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวพิกุลคนเก่าคนเดิมเด้อจ้ามื้อนี้สาวพิกุลก็มีเมนูต้มเส้นเนาะค่ะต้มเส้นใส่กระดูกหมูอ่อนพี่น้องเมืองว่าแต่เฮ็ดแล้วร้อนๆเลยเนาะจ้าต้มเส้นเป็นเส้นญี่ปุ่นพี่น้องแต่ว่าเอามาต้มใส่กระดูกหมูปรุงเป็นคือจังก๋วยเตี๋ยวก็แซ่บคือกันเนาะค่ะเดี๋ยวนี้สาวพิกุลยุ่งยุ่งยุ่งสุมือพี่น้องงานหลายเนาะค่ะช่วงนี้เพราะว่าใกล้คริสต์มาสทุกคนก็จะสั่งของขวัญอย่างแบบนี้เนาะค่ะบางคนถามสาวพิกุลว่าสาวพิกุลเฮ็ดงานนี่ยังสาวพิกุลขายของออนไลน์เนาะค่ะอุปกรณ์การสูบบุหรี่อย่างแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคะก็ขายทั้ง eBay ทั้ง Amazon ทั้งอันอย่างล่ะ SC เนาะค่ะช่วงนี้เขาก็จะสั่งเพราะว่าสาวพิกุลเฮ็ดเป็นกิฟต์เซตเป็นของขวัญอย่างแบบนี้เนาะค่ะสุดยอดกระเทียมเจียวกระเทียวเองเนาะค่ะมันก็สีหอมมากใส่ได้ไปตลาดตะเลือไปบัดไปบ้าได้กะปิจ้ะถั่วงอกสดๆเติมลงไปเลยจ้ะพี่น้องสุดยอดเมืองกระดูกหมูกระดูกหมูอ่อนๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชิมกระดูกหมูก่อนนะคะแซ่บคักพี่น้องกระดูกหมูก็ต้มเปื่อยๆเนาะค่ะหอมกระเทียมเจียวมากกระเทียมเจียวสาพิกุลเจียวในไมโครเวฟเนาะค่ะใส่เข้าไปประมาณ5นาทีจ้ะคนน่ะพี่น้องดูหมูเพิ่นที่แล้วสาวพิกุลก็ขายอันนั้นนําเด้อพี่น้องอย่าสูบไฟฟ้าเนาะค่ะแต่ว่ามันทั้งมันขายหลายอย่างเฮาบ่ทันเนาะค่ะสาวพิกุลก็ขายเว็บไซต์อันนั้นคนอื่นเข้าไปเนาะค่ะตอนนี้ก็เหลือแต่ Smoking Store เนาะค่ะพริกสดๆพี่สาวส่งมาให้แต่โดนพุ่นล่ะจ้ะยังสดคือเก่าพี่น้องมึงอากาศช่วงนี้หนาวหนาวพี่น้องบ่ายสามครึ่งก็มืดแล้วตอนนี้เป็นเวลา 4:50 จ้ะเมืองข้างนอกมืดตื้อๆกว่าจะเช้าพุ่นล่ะจ้ะ 8:00 มื้ออื่นเมืองไทยเฮาเนาะจ้ะเช้าก็เวลาเดิมค่ำก็เวลาเดิมอยู่นี่หนาวหนาวเข้ามานี่ค่ำไว้แจ้งซ่าเนาะค่ะหาละมือนั้นหมอกนั้นนะยังหมู่เบนกันยังมาคืนคือกันโลดมืออื
ึ้นไปสนีหยุดอีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้าไปสนีหยุดพุทธพฤหัสเด้อจ้าเขาหยุดประท้วงค่ะเดือดจูนตะลุกค่ะพ้นโลกของนะจ้ะโลกของจากไปสนีแล้วเดี๋ยวนี้แม่ค้าส่วนมากเขาก็จะใส่ของเอกชนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาขี้ขาดร้อนไปสนีแม้มันหยุดดูโพดของเอกชนราคาจะแพงกว่าไปสนีนะจ๊ะเจ้าของสาวพิกุลที่ว่าสาวพิกุลขายพวกอุปกรณ์สูบบุหรี่เด้อพี่น้องสาวพิกุลส่งฟรีเนาะค่ะแต่ว่าต้องใส่ของไปสนีเพราะถ้าใส่ของเอกชนสาวพิกุลขาดทุนจ้ะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบว่าของเอกชนสาวพิกุลกระทรวงให้ได้จ้ะแต่ว่าจ่ายค่าส่งเองนะคะเบาเรื่องสั่งของเนาะค่ะในถุงฟ้าฟ้าน่ะสาวพิกุลสั่งไก่เหนียวมาเนาะค่ะแล้วมื้ออื่นสาวพิกุลสิต้มยำแซ่บๆซาวใส่กับอันขนมจีนคือสิเข้ากันเนาะพี่น้องสาวพิกุลสร้างไก่เนื้อมาตัวเล็กๆอิ่มอยู่จ้ะสำหรับ2คนตัวละ250บาทเนาะค่ะอื่นจะต้มยำมันนะจ๊ะซาวใส่ขนมจีนเปิ้ลเข้ากันก็ดูม้วนอ่อนจ้าผักกับกรอบดีดีโปรจักเดือนโปรจักมือกับสิ้นปีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะสาวพิกุลก็คงจะฉลองอยู่บ้านนี่แหละจ้าว่าได้ไปใส่เพราะว่าเป็นคนบ่ค่อยมักดื่มเนาะจ้าแฟนกับบ่มักดื่มคือกันก็คงจะอยู่บ้านแต่สำหรับคนที่มักปาร์ตี้เนาะค่ะแถวพับแถวอย่างกว่าเขาเอิญแถวพับแถวร้านอาหารเขาก็มีปาร์ตี้เนาะค่ะเขาก็สามารถไปปาร์ตี้กับเขาได้แต่ว่าสาวพิกุลเป็นคนบ้านๆบ่ค่อยมักดื่มปานใดแฟนของสาวพิกุลนี่แทบจะบ่ดื่มเลยพี่น้องเราไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบนะจ๊ะแต่ว่ามักช็อกโกแลตมักช็อกโกแลตมักเค้กนะจ๊ะเส้นญี่ปุ่นนี่ถือว่าใส่ได้เด้อพี่น้องมันจะเป็นนุ่มๆเหนียวๆนึบๆ นะจ๊ะเผ็ดพริกเม็ดนี่นะจ๊ะมื้ออื่นนี่คือจะมีเมนูหลายแท้เนาะใจนึงก็อยากกินตำหมึกกระดองใจนึงก็อยากกินต้มยำไก่เหนียวเนาะจ้ะเลือกบ่ได้ในใจอยากได้ทั้งสองเนาะจ้ะ
แต่เห็ดหลายอย่างก็กินบ่หมดเสียดายแห้งเผ็ดแห้งซัวคิดดื้อกว่าเด็กน้อยเนาะจ้ะเด็กน้อยนี่เวลาคนเผ็ดมันหูจังอย่างนี้เด้เฮาคนใหญ่นี่แห้งเผ็ดแห้งแต่สูแห้งแต่แสบเนาะจ้ะมื้อนี้มีบอลอังกฤษนะพี่น้องตามรุ่นตามเชียร์นะจ๊ะเวลา1ทุ่มตรงฟุตบอลโลกชาวพิกุลว่าอังกฤษเล่นกับเวลส์จ้ะมื้อนี้เราจะมาลุ้นกันจ้ะว่าใครจะชนะชาวพิกุลอยู่อังกฤษชาวพิกุลก็เชียร์อังกฤษนะจ๊ะอังกฤษสู้ๆบ้านอื่นเขาเชียร์บอลเนาะค่ะเขามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะจ้ะบ้านสาพิกุลเชียร์บอลมีแต่ป๊อปคอร์นนะพี่น้องป๊อปคอร์นกับเป๊ปซี นี่แหละจ้ะพี่น้องยุ่มมากหนอกอยากกินหยังก็ต้องเฮ็ดเอาเองแล้วค่ะกระเทียมเจียวน้ำซุปเตรียมทุกอย่างแล้วจ้ะอยู่บ้านเฮาเนี่ยมีเงินเนาะค่ะย่างออกไปได้กินเลยการใช้ชีวิตยุ่มมากหนอกเขาบอกเป็นก็ต้องเป็นนะจ้ะเพราะว่าเขาไม่สามารถออกไปกินข้างนอกซุ้มมือใดได้พี่น้องการพากันครอบครัวไปกินเขาข้างนอกข้างๆนึงเนาะจ้ะอาจจะประมาณ 4-5,000 บาทเท่าพูดละจ้ะพี่น้องอันนี้พูดถึงครอบครัวใหญ่แต่จากครอบครัวสาบกุลกับหาคนเนาะค่ะฉะนั้นซื้อมาทำกินเองมันก็จะประหยัดสาวพี่คุณก็เฮ็ดคลิปหนาสดๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะว่าได้แต่งหนาว่าได้ยังจ้ะทำงานแล้วก็เฮ็ดคลิปเลยเนาะค่ะถึงให้แต่งหนาก็แต่งบ่เป็นดอกจ้าโอ้สาวพิกุลอิ่มทั้งอิ่มทั้งเพชรพี่น้องนี่จากไก่เนี้ยที่สาวพิกุลซื้อเนาะค่ะตัวละประมาณเครื่องรัวได้อยู่จ้ะสาวพิกุลก็จะทำต้มยำพรุ่งนี้เนาะค่ะโอ้เพชรมากๆใช่จ้ะผสมเผ็ดคักเผ็ดแน่พี่น้องบักพริกกระเจียวเผ็ดบักสมแก้เผ็ดพี่น้องชายพี่คุณได้บักสมแก้เผ็ดจ้ะพี่น้องอ
พริกเผ็ดจนแสบคอมึงนี่พี่น้องผักอันนี้เหลือกับพอดีพี่น้องเนาะกินกับอันขนมจีนมื้ออื่นจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้สาธุคุณก็ฝากไว้แค่นี้แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังได๋กับพ่อกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปนี้ถูกใจพ่อแม่พี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนื้อเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธุคุณเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะเดี๋ยวพ่อกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าโอ้เผ็ด